จสมัครเข้าร่วมรายการได้ทาง Facebook ซุปตาคิสโชว์และนี่คือพิธีกรทั้งสองท่านของเราดีเจพี่เก่งพัฒนศักดิ์เทียมประเสริฐดีเจแห่งคลื่น 89.0 กิฟต์ FM ผู้มากประสบการณ์และพี่ปามี่ศิริลักษณ์คนพมานางงามจากเวทีมิสอันเซนเซอร์นิวไทยแลนด์ดาราและนักแสดงค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาคิดโชว์ by Arista Club นะครับก็พบกับเรา2คนได้เหมือนเดิมนะครับผมดีเจเก่งครับจาก 89.0 กิฟต์ FM นั่นเองครับค่ะดิฉันปาล์มี่ศิริรักษ์คุณธุมาค่ะครับผมเอาเป็นว่านะครับในส่วนของรายการเรานะครับเป็นรายการที่จะโชว์ความสามารถนะครับนำน้องๆที่มีความสามารถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นรำทุกอย่างใช่ไหมครับน้องฟังนี่ครับนำมาโชว์ในรายการของเรานะครับเรียกว่าตอนนี้น้องๆบางท่านเนี่ยที่ออกรายการเราตอนนี้โอ้โหเด่นดังกันไปหลายคนแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็สามารถติดตามเราได้เช่นเดิมนะครับที่ช่องชั้น8นะครับ CH8 นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาคิดโชว์ by Arista Club นะครับได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งนั่นเองครับผมค่ะซึ่งออนแอร์ทั่วโลกและยังสามารถติดตามออนไลน์ไลฟ์สดๆได้ทางแฟนเพจ CH8 และสามารถกดไลค์และกดแชร์และโหลดแอปพลิเคชันโดยพิว่า CH8 มาดูกันสดๆได้24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ครับนะรายการเราออนแอร์ไปทั่วโลกนะครับที่สำคัญตอนนี้ดังมากครับที่อเมริกานั่นเองเอาละครับมาถึงโชว์แรกนะครับในรายการของเรานะครับที่จะโชว์เป็นกลุ่มๆนะครับกับเพลงค่าน้ำนมนะครับโดยน้องคนแรกของเราจะเป็นน้องก่อข้าวครับเด็กหญิงลลิพัฒน์นะครับปวโรภาสจากโรงเรียนวัดไผ่ดำนะครับกัลยาภิริยะประชารังสรรค์นั่นเองน้องคนต่อไปเป็นใครฮะค่ะน้องคนต่อไปค่ะน้องอุ๊บอิ๊บค่ะเด็กหญิงณัชชายิ้มสะอาดจากโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะคนต่อมาครับคนที่3น้องอ๊อบแอ๊บครับเด็กหญิงกันทิกานะครับมงคลมนโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองนั่นเองครับค่ะคนต่อไปนะคะน้องสปายค่ะเด็กหญิงสุพิศราศรีสุทธิจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองค่ะคนต่อมาครับน้องพัชชาครับเด็กหญิงพัชราภาเทศมีนะครับจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองเช่นเดียวกันครับค่ะคนต่อไปค่ะน้องฟิล์มค่ะเด็กชายวิทยาคงสุขจากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาค่ะครับผมคนต่อมาครับน้องไอวี่ครับเด็กหญิงไอยวีทับนาคินจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองนั่นเองครับค่ะคนต่อไปค่ะน้องฮารุค่ะเด็กหญิงธัญรัตน์ปุริโสจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีค่ะต่อมาครับเป็นน้องเอมมี่นะครับเด็กหญิงณประพัฒน์อยู่วัฒนาจากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยองนั่นเองครับค่ะคนสุดท้ายค่ะน้องปุณค่ะเด็กชายปุณณพัฒน์ธนัทสวัสดีจากโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ค่ะขอเชิญรับชมได้เลยครับผมมา
ันเลยดีกว่านะครับกับการประกวดชุดไทยเด็กหญิงในรุ่น 1-3 ปีกันดีกว่าน้องคนแรกของเราน้องปาร์ตี้ครับน้องคนนี้มีชื่อว่าอะไรครับน้องปาร์ตี้ค่ะเด็กหญิงรัศมนกมลศิลป์จากโรงเรียนเตรียมบัณฑิตค่ะผมรับชมได้เลยครับต้องขอเรียนเชิญผู้บริหารเดอะอัพรังสิตนะครับขึ้นมอบรางวัลนะครับในส่วนของรุ่นที่ 1-3 ปีขอเรียนเชิญครับผมโหวตเองค่ะป๊อปปูล่าโหวตนะครับแล้วก็มีรางวัลที่3ที่2แล้วก็ที่1นั่นเองนะครับสำหรับรางวัลแรกนะครับได้กันไปแล้วนะครับสำหรับ Right and Share นะครับน้องจือหุ้ยนั่นเองนะครับขอเสียงตบมือให้กับน้องจือหุ้ยด้วยนะครับน่ารักที่สุดนะครับเอาละครับตอนนี้จะมีการมอบรางวัลไลค์แอนด์แชร์กันนะครับเดี๋ยวเราไงเดี๋ยวเราตัดภาพไปทางนู้นนะฮะโอเคมอบได้เลยนะครับนะฮะโอ้โหก็เราจะให้ผู้บริหารเดอะฮับของเรานะครับมอบรางวัลทั้ง5รางวัลให้กับน้องๆทุกคนของเราเลยทีเดียวนะครับโอเครางวัลแรกได้กันไปแล้วนะครับสำหรับไลค์แอนด์แชร์น้องจือหุ้ยนั่นเองรางวัลต่อไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับเป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับน้องๆคนไหนจะได้รางวัลนี้
รางวัลนี้เป็นของน้องคนไหนครับน้องปามี่ครับเรียกได้เลยครับน้องอะไรครับน้องจื่อหุ้ยค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะฮะถึงกับสำลักกันเลยนะฮะสำลักรางวัลโอเคเอาละครับน้องจือหุยวันนี้นะครับรับไปแล้ว2รางวัลด้วยกันนะครับ Like and Share แล้วก็ Popular Vote นั่นเองนะครับตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับล่ารางวัลที่3นะครับในรุ่น 1-3 ปีวันนี้จะเป็นน้องคนไหนนั่นเองนะครับพร้อมกันหรือยังครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วรางวัลอันดับที่3ชุดไทยเด็กหญิงรุ่น 1-3 ปีได้แก่น้องปาริตาค่ะเด็กหญิงรภัทรธรอานามนาถค่ะขอเสียงตบมือให้ด้วยนะครับโอ้โหมาแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะอ๋อน้องคนนี้นั่นเองนะครับรับถ้วยพร้อมกับของรางวัลนะครับจากผู้บริหารเดอะฮับรังสิตนะฮะpopular vote นะฮะ right and share และที่สำคัญได้รับรางวัลที่2ใช่ไหมครับคุณใช่แล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับน้องจือหุ้ยวันนี้โอเคนะครับมอบรางวัลกันเรียบร้อยนะฮะแล้วน้องเขาจะเอาถ้วยไปชงกาแฟกินแล้วโอเคโอ้โหนี่โอ้ยเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวนะคะน้องบอกรับรางวัลแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่าโอเคพี่รับเงินรางวัลด้วยคุณโอ้โหสุดยอดนะครับนี่เอาละครับตอนนี้ลุ้นกันแล้วนะครับสำหรับรางวัลที่1นะครับในรุ่น 1-3 ปีนะครับชุดไทยเด็กหญิงนะครับได้แก่น้องเสียงตบมือด้วยนะครับอันดับที่1นะครับรุ่น 1-3 ปีไหนเอ่ยบ๊ายบายหน่อยแล้วโอเคนะครับมอบรางวัลได้เลยครับผมรางวัลชนะเลิศของเรานะครับในรุ่น 1-3 ปีนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่โอ้โหนะครับขอเสียงตบมือด้วยเรียบร้อยนะครับสำหรับ5รางวัลนะครับในรุ่น 1-3 ปีนั่นเองอีกสักครู่นึงน้องปามี่ครับผมไม่อยากจะเมาส์เลยทีเดียวในรุ่นต่อไป 4-6 ปีนะครับกับการประกวดชุดไทยเด็กหญิงนะครับนะโอ้โหน้องๆบอกพร้อมกันแล้วครับรางวัลนะครับในรุ่น 1-3 ปีนั่นเองอีกสักครู่หนึ่งปามี่ครับผมไม่อยากจะเมาส์เลยทีเดียวในรุ่นต่อไป 4-6 ปีนะครับกับการประกวดชุดไทยเด็กหญิงนะครับนะโอ้โหน้องๆบอกพร้อมกันแล้วข้างเวทีนะครับเดี๋ยวใครติดตามได้นะครับเดี๋ยวน้องๆนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับเรามาถึงรุ่นนะฮะเด็กหญิงนะครับเป็นชุดไทยเด็กหญิง 4-6 ปีครับน้องปามี่เรียกได้ว่าตอนนี้อัพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะน้องก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อสักครู่นี้แบบบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนจับปูใส่กระด้งตอนนี้เรามาจับปลากันแล้วนะฮะเอาละครับสำหรับน้องท่านแรกของเรานะครับประจำรุ่น 4-6 ปีนั่นคือน้องน้องกิ่งค่ะเด็กหญิงกิ่งการบุญสนองจากโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการค่ะครับผมรับชมได้เลยครับThank you.
ไลค์แอนด์แชร์นั่นเองนะครับไลค์แอนด์แชร์จะเป็นของใครนะครับรางวัลไลค์แอนด์แชร์ชุดไทยเด็กหญิงในรุ่น 4-6 ปีได้แก่ได้แก่น้องน้องพัชชาค่ะยอดมากๆเลยนะครับสำหรับในรุ่น 4-6 ปีนะครับนะครับในรายการของเรานะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าสดกันเลยทีเดียวนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับตอนนี้ถ่ายรูปกันอยู่นะครับรางวัลต่อไปนะครับป๊อปปูล่าโหวตป๊อปปูล่าโหวตนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหคะแนนทิ้งขาดมากสำหรับน้องคนนี้นะครับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตชุดไทยเด็กหญิงในรุ่น 4-6 ปีได้แก่น้องกวินธิดาม่านทองหรือน้องเซย่าค่ะน้องกำลังลุ้นอยู่ว่าใช่ฉันหรือเปล่าใช่ฉันหรือเปล่านะครับใช่นั่นเองนะครับนี่ได้รับรางวัลนะครับป๊อปปูล่าโหวตไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราจะประกาศอันดับที่3กันก่อนเลยนะครับในรุ่น 4-6 ปีนะครับชื่อว่าน้องน้องเจด้าค่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องเจด้าด้วยนะครับนะครับชุดไทยเด็กหญิงในรุ่น 4-6 ปีนั่นเองนะครับตอนนี้อาจารย์สุจิตรานะครับกำลังมอบรางวัลให้กับน้องเจด้าอยู่นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะรางวัลที่2ได้แก่ได้แก่สาหาสุริวงศ์ค่ะขอเสียงตบมือให้ด้วยนะครับเอาละเราสองคนก็งงกันอยู่ตั้งนานโอเคเพราะฉะนั้นนะครับรางวัลอันดับที่1ในชุดไทยเด็กหญิงรุ่น 4-6 ปีเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือน้องกวินธิดาม่านทองน้องเซย่าฉันเลยทีเดียวนะครับสมัครเข้าร่วมรายการได้ทาง Facebook ซุปตาคิสโชว์